รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัททองสตูดิโอจำกัดกอดรัดฟิลทริปร่วมกอดรัดโดยน้ำจิ้มไก่ไม่มีน้ำตาลและน้ำพริกเผาไทยไม่มีน้ำตาลตราแม่ประนอมสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการกอดรัดฟิลทริปวันนี้แขกรับเชิญของเราพิเศษมากๆพิเศษยังไงหล่อและรวยอ้าคือแบบสเปคหนูเลยอ่ะว้ายชอบมากไปหาเขาเลยไหมไปรู้สึกเขาดีถานุเขาหล่ออย่างไรไปค่ะสวัสดีครับแม่แขกรับเชิญของเราทางนี้ทางนี้ทางนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณยืนทำอะไรอยู่ฮะทำอะไรอ่ะผมรอคุณสองคนนานผมมาพูดกันมาระบายอารมณ์อยู่โอ้ยแขกรับเชิญของเราครับก็คือพี่ PK พี่ป๊อปและน้องเฟมัสครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนัดผมมาที่ไหนครับเนี่ยคนในสคริปต์มันเขียนมิกอะตอนนี้นะครับเรามาถึงกันที่เลสเกมกันไปต่อกันแล้วถ้าไม่ช่วยเดี๋ยวตัดเองแหมแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่เลสเกมเลเซอร์เกมนั่นเองนะครับผมวิธีเดินทางมาที่เลสแกมเลเซอร์เกมนะครับโรงแรม Holiday Inn อยู่ที่ชั้น5ครับซอยสุขุมวิท22อยู่ระหว่างสถานีรถไฟฟ้าอโศกและพร้อมพงษ์หากเดินทางมาจากรถไฟฟ้าใต้ดินก็ให้ลงที่สถานีสุขุมวิทครับแล้วพี่ PK กับพี่ป๊อปเนี่ยแล้วก็หลานเนี่ยเคยมาเล่นที่นี่ไหมเคยครับพี่เคยมาครั้ง2ครั้งเนาะพาเฟมัสมาเล่นครับก่อนที่เราจะทำกิจกรรมใดๆทั้งสิ้นในรายการวันนี้เราให้ผู้เชี่ยวชาญพาดูสถานที่ก่อนไหมนี่ผู้เชี่ยวชาญของเราอยู่ตรงนี้เลยสวัสดีครับคุณจ๋าสวัสดีค่ะซึ่งคุณจ๋าเป็น GM ที่นี่ใช่ค่ะที่นี่มันคือเริ่มต้นมาได้ยังไงก็คือเริ่มต้นจากเจ้าของจริงดิเขาเนี่ยมาที่เมืองไทยใช่ไหมคะแล้วทีนี้เขาก็อยากเล่นเลเซอร์เกมแต่ว่าณขณะนั้นเนี่ยมันไม่มีเลเซอร์เกมในเมืองไทยเลยอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยคิดว่าเออถ้างั้นลองเปิดดีกว่าอะไรเงี้ยค่าเล่นเท่าไหร่ถ้าผู้ใหญ่อะค่ะจะราคา1เกม299บาทนะคะ3เกม499บาทแล้วก็เป็นแบบเล่นทั้งวันเลยบุฟเฟ่ต์นะคะ799บาทค่ะเปิดปิดกี่โมงครับจันทร์ถึงศุกร์นะคะเปิดตั้งแต่บ่ายหนึ่งจนถึง4ทุ่มนะคะวันเสาร์อาทิตย์เปิด10โมงจนถึง4ทุ่มค่ะไปเล่นกันเลยเขามีกติกาอะไรหรือเปล่ามีให้เลือก2โหมดนะคะจะมีเป็นโหมดทีมแล้วก็เป็นโหมดโซโล่นะคะถ้ามากัน5คนแบบนี้ก็เล่นเป็นโหมดโซโล่ดีกว่าไม่มีทีมโอเคค่ะอันนี้นะคะเราก็อยู่ในห้องแต่งตัวแล้วนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยที่เราจะต้องดูก่อนก็คือรายชื่อบนหน้าจอนะคะดูว่าตัวเองชื่ออะไรอยู่หมายเลขอะไรเช่นคุณมิกนะคะอยู่เบอร์25เราก็หยิบเสื้อเบอร์25ใส่ได้เลยค่ะเกมนี้นะคะจะเป็นโซโล่โหมดนะคะก็คือไม่มีทีมเรายิงได้ทุกคนเลยยกเว้นตัวเองเวลาที่เราถูกยิงเนี่ยเสื้อเกราะเราจะดับไป5วินาทีนะคะตอนนั้นปืนเราจะใช้ไม่ได้นะคะเกมนี้นะคะยาวตลอด15นาทีไม่จำกัดกระสุนไม่จำกัดชีวิตนะคะเรามาแข่งกันที่แต้มตรงเสื้อเกราะเนี่ยเราจะมีหน้าจอ LCD มันจะบอกว่าใครยิงเราถูกยิงตรงไหนนะคะเราจะได้ไปตามล่าคนนั้นได้ถูกนะคะเนี่ยยิงเสร็จแล้วออกไปนะหน้าใสเลยหน้าตึงทำไมฮะยิงเลเซอร์Go go 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 Come on Bye 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 หมดเวลาหมดเวลาแล้วหมดแรงพี่ชายพี่ยิงแต่หนูอย่างเดียวเลยเดินใส่เสื้อขาวอยู่คนเดียวลุยคนนี้คนนี้ฉลาดมากทำไมขึ้นอยู่ข้างบนแล้วยิงได้ทุกคนฉลาดนะเนี่ยสไนเปอร์มันสนุกมากจริงๆแล้วก็เป็นอะไรที่เป็นกิจกรรมที่ได้เหงื่อได้คาร์ดิโออย่างดีสนุกสนานกันขนาดนี้นะแต่เดี๋ยวช่วงหน้าเราเปิดให้บ้านนี่เขามาเมาส์ดีกว่าเรียกว่าลุมเมาส์ดูซิว่าใครเมาส์เก่งกว่ากันอ่ะกับช่วงจริงหรือไม่จริงพี่ป๊อปเนี่ยสมัยหนุ่มๆเป็นผู้ชายเจ้าเล่ห์มีเทคนิคในการจีบสาวแพลวแพลวนี่คือเจ้าพ่ออาเซียนพี่พีเคเนี่ยกลายเป็นเสือสิ้นลายเพราะกลัวน้องโยเกิร์ตเคยเจออาเบเคพาผู้หญิงมาเจออีกคนแล้วไม่ต้องเอ่ยชื่อก็ได้บอกว่ากี่คนเดือนไหนตั้งทำไมตั้งกอดรัดฟิลทริปกอดรัดฟิลทริปร่วม
องกอดรัดโดย Isuzu Miu X รุ่นพิเศษ Dionix เรามาเมาส์กันในช่วงนี้ครับจริงหรือไม่จริงนั่นเองมันจะแบ่งเป็น2ทีมครับคือมิกอยู่กับพี่ป๊อปหนูอยู่กับพี่พีเคอ่ะแล้วน้องอ่ะอ่ะนะเฟมัสคือคนกลางที่ต้องตอบทุกข้อพร้อมนะคะพี่พีเคมองมาว่าพี่ป๊อปเนี่ยสมัยหนุ่มๆเป็นผู้ชายเจ้าเล่ห์มีเทคนิคในการจีบสาวแผลวแผลวจริงหรือไม่จริงโอ้ยเอาแล้วจริงเดี๋ยวตัวเองบอกว่าไม่จริงแต่ว่าคนอื่นบอกว่าจริงหมดเลยเดี๋ยวดูก่อนเอาจริงก็ได้ครับจริงตอนสมัยก่อนที่จะมีเฟมัสนี่คือเจ้าพ่ออาเซียเวลาไปด้วยกันห้ามแนะนำว่า1พี่ชาย BK 2ห้ามใช้ชื่อป๊อปให้ใช้ชื่อว่าพี่จอนโอ้โหเวลาไปเที่ยวด้วยกันป๊อปทุกคนครับนี่คือพี่จอนเพราะถ้าเกิดไปทำอะไรผิดจะได้ตามตัวพี่ BK ไม่ได้แล้วพี่จอนก็ไม่รับโทรศัพท์พี่จอนคุยพร้อมกันกี่คนอันนี้คือก่อนแต่งงานก่อนแล้วไม่นับแล้วไม่นับก่อนแต่งงานเพราะถ้าตอนนี้แบบ3ตอนนี้พี่ป๊อปเมาส์บอกว่าพี่พีเคเนี่ยอดีตเนี่ยเจ้าพ่อเพลย์บอยเลยสาวไหนได้คุยเนี่ยเป็นต้องหลงรักจริงหรือไม่จริงตอบครับตอบมาจริงสิมันตรงสาวๆชอบถ่ายรูปเราก็ต้องฝึกถ่ายรูปครับเราก็บอกสาวๆเลยว่าน้องไลก้าเนี่ยคือชื่อกล้องส่วนไลน้องนี่ชื่ออะไรว้ายพี่พีเคมองมาว่าสมัยที่เรียนอยู่เมืองนอกด้วยกันเนี่ยพี่ป๊อปจะชวนปาร์ตี้ตลอดจริงหรือไม่จริงไม่จริงครับไม่จริงคุณไม่จริงอ่ะแล้วทำไมเราไม่ยกอ่ะอ๋อยังไม่เกิดปาร์ตี้นี่ไม่ค่อยครับสมัยก่อนก็แบบมีเล่นดนตรีเล่นอะไรบ้างแต่ว่าส่วนมากแล้วพี่พีเคก็จะชวนกันไปเล่นบาสเกตบอลเล่นพี่ก็ชอบเตะฟุตบอลอะไรเงี้ยกับเพื่อนๆที่นิวยอร์กอะไรเงี้ยครับส่วนมากจะหนักกีฬาหนักกีฬามากกว่าถามพี่พีเคนะครับพี่ป๊อปมาบอกว่าถ้าพีเคเนี่ยอยากได้รถซุปเปอร์คาร์จะต้องให้พี่ป๊อปเนี่ยไปขอคุณแม่ให้ก่อนทุกครั้งทุกคันจริงหรือไม่จริงตอบครับไม่ยกเราอยากรู้ความจริงระดับนี้มันแมนเว้ยจริงโอ้โหจริงทำไมไม่ขอเองอ่ะเพราะว่าพี่มีนิสัยเหมือนแม่มากคือนิสัยตรงๆอยากจะทำแล้วก็ทำอยากได้แล้วก็ได้เวลาคนสองคนที่เหมือนกันน่ะแล้วเวลาชนกันน่ะมันไม่ค่อยสนุกแต่คนนี้จะเป็นคนกลางที่คอยบัฟเฟอร์ทุกอย่างทุกอย่างซอฟต์ลงคือคุณแม่เก่งแม่จะมองขาดว่าข้างหน้าจะต้องอย่างนี้นะพีเคควรที่จะไปอย่างนี้ซื้อตรงนี้นะลูกทำอะไรอย่างเงี้ยทีนี้พีเคก็เป็นอะไรที่แบบถ้าอยากได้ฉันต้องได้ก็เลยต้องคุยกันว่าคุยกับแม่หน่อยแล้วก็บอกแม่ว่าโอเครู้ว่าแม่ห่วงเขาแบบอนาคตเขาเดี๋ยวใช้เงินตรงนี้เยอะไปตรงนั้นจะไม่พออะไรเงี้ยพอคุยกับแม่เสร็จก็ต้องมาคุยกับคนนี้อีกคนนี้ก็จะมาต่อรองก็จะไปคุยกับแม่อีกอะไรเงี้ยแล้วประมาณก็ไม่ต้องทำงานเลยครับพี่พีเคมองมาว่าพี่ป๊อปเนี่ยน้อยใจลูกชายที่รักอาพีเคมากเกินไปจริงหรือไม่จริงก็สาดมาทั้งของเล่นทั้งอะไรเต็มบ้านเลยเหมือนกันจริงแล้วเจออาพีเคก็ต้องแบบว่าโอ้เดินเข้าไปกอดไปบอกโอ้อาพีเคโอเคคิดถึงอาพีเคจังเลยอ๋ออันนู้น iPad นู้นอันนี้มีทั้ง iPad มีอะไรบ้างลูกมีอะไรบ้างที่อาพีเคiPad มีไอ้ที่เล่นๆน่ะ PS4 เพิ่งได้มาล่าสุดตอนนี้ก็กำลังเล่นอยู่โดนนั่นแหละอันนั้นน่ะคือเล่นคือเล่นแล้วรองเท้ายังไม่ขึ้นเลยแว่นรองเท้าแว่นทุกอย่างอ่ะแรกๆเลยเนี่ยลูกกำลังโตพี่ก็ไม่อยากให้ลูกใช้ iPhone พาคุณแม่ไปทานข้าวไปนั่งอยู่ที่เคบินเน็ตไอ้นี่เดินอ้อมไปข้างนอกพักนึงพี่นิ้วไปห้องน้ำไปไหนไปร้าน Apple สักพักนึงน้องจากร้านที่นั่นน่ะร้าน Apple Store เข้ามาคุณ APK ให้ซื้อมาแล้วให้เอามาให้ครับไปแล้วนะครับเนี่ยพี่รู้ไหมว่าพี่ทำให้เขาเนี่ยเสียการปกครองใช่พี่ผิดนะเนี่ยเราคือเจ้าพ่อแกดเจ็ตเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเป็นผู้นำแกดเจ็ตหลานเราก็ต้องผู้นำแกดเจ็ตด้วยถ้าไม่มีอาร์บีเคก็ไม่มีวันนี้เพราะอะไรเอ้าก็ใครชวนผมมาชวนผมก็ไม่มีวันนี้วันนี้ก็อาจจะไปเล่นเกมอยู่บ้านเนี่ยใครชวนไม่มีอาร์บีเคก็ไม่มีวันนี้มาพูดกับเพื่อนพี่ป๊อปเมาส์บอกว่าพี่พีเคเนี่ยห่วงหล่อมากถ้าไม่เป๊ะไม่มีทางออกจากบ้านจริงหรือไม่จริงไม่จริงอย่ามาไม่จริงจริงป่ะจริงป่ะจริงป่ะเป๊ะมันเป็นคนตอบจริงจริงจริงมันเป็นคนตอบจริงเพราะอะไรครับก็เห็นทุกวันเพราะเขาสไตล์นี้อยู่แล้วเขาก็มาแบบนี้คืออาทิตย์นึงเนี่ยเราจะกินข้าวด้วยกันสักมื้อสองมื้อส่วนใหญ่ที่เจอเขาคือช่วงกินข้าวอ่ะก่อนนั้นจะมีงานและก่อนนั้นก็เจอพี่จิของเรานี่แหละซึ่งแต่งหน้าผมเรียบร้อยแล้วเราก็ไปงานต่อนี่คนนี้ยังไงครับตอนกลางคืนใส่กางเกงใช่ไหมใส่เสื้อทำงานเขาถามอย่างเงี้ยทำไมเขาบอกพรุ่งนี้มีประชุม
ไม่ใช่ตื่นมาตอนเช้าไปเลยหยิบกระเป๋าแล้วไปเลยไม่ใช่อันนั้นลืมอาบน้ำพี่พีเคมองมาว่าพี่ป๊อปไม่ได้เป็นแค่พี่ชายบางครั้งเขาทำตัวเหมือนพ่อจริงหรือไม่จริงจริงก็ได้ครับจริงๆแล้วคือดูแลอิมเมจเขานะว่าแบบว่าดูว่าเขาอยากให้เขาเนี่ยอย่างที่เขาเป็นทุกวันเนี้ยคือว่าเส้นทางที่เขาเดินมาเนี่ย20ปีแล้วนะ20ปีแต่กับนิวยอร์กนะครับก็จะมีมุมที่เด็กวัยรุ่นนะเนาะก็จะแบบว่ามีเอียงขวาบ้างซ้ายบ้างอะไรเงี้ยเราก็จะบอกโอเคอยากให้อิมเมจเขาเป็นอย่างนี้นะเพราะว่าเขากำลังทำได้ดีมากเลยอะไรเงี้ยที่ว่าเขาเป๊ะนะใช่เป๊ะแล้วก็ไม่เคยมีชื่อเสียงเสียอะไรเงี้ยดีมากยอดก็อันนี้ยกนิ้วให้พี่ป๊อปมาบอกว่านะครับพี่พีเคนะทำงานหนักมากเพราะต้องการเงินไปซื้อของที่ตัวเองอยากได้จริงหรือไม่จริงยอมแล้วเขายอมแล้วพี่ยอมไปเลยจริงจริงจริงมันเป็นเรื่องธรรมชาติมากก็บอกแล้วว่าแม่เราได้แม่มาแม่เก่งแต่แม่สอนเลยว่าสอนกับเด็กนอกคืออยากได้อะไรทำงานอยากได้แล้วก็ซื้อเพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่มีพันธะไม่ต้องมีอะไรมากมายเรายังทำงานทุกวันแบบนี้ถ้าเราอยากได้เราก็ต้องได้ถามพี่ป๊อปนะคะพี่พีเคมองมาว่าเมื่อไรที่พี่ป๊อปมีปัญหากับภรรยาจะต้องมาขอความช่วยเหลือจากพี่พีเคตลอดจริงหรือไม่จริงอ๋อคงต้องจริงจริงอันนี้ไม่รู้ทั้งหมดเลยเนี่ยผมไม่รู้อะไรไม่หนังนะเขามาขอช่วยเหลือยังไงบ้างคะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนนี้ง่ายคือชวนกินไวน์พอนั่งกินไวน์แป๊บนึงถ้ามีอะไรที่บอกว่าเขาอึดอัดเนี้ยเขาจะไล่ฟังนิดเดียวแต่เขาเป็นคนไม่ชอบถมปัญหาของตัวเองให้คนอื่นเขาถือว่าเป็นเสาหลักของครอบครัวเลยว่าเพราะเขาเป็นคนที่รับปัญหาของทุกคนมาเราพยายามไกล่เกลี่ยล็อบบี้สแต่ปัญหาของตัวเองไม่ค่อยบ่นครับจนถ้าเกิดแบบไม่ไหวจริงๆอ่ะโอ้ถึงจะรู้แต่สุดท้ายแล้วมานั่งกินไวน์ขำฮาสไตล์นี้แหละแล้วก็ชงจนเมาปุ๊บแยกย้ายกลับบ้านเหมือนกับปัญหาค่อยสลายไปอ๋อคืออย่างน้อยได้พูดกับคนที่รู้ใจอ่ะมันก็จะสบายใจขึ้นอีกเยอะพี่ป๊อปป้าบอกว่าพี่พีเคเนี่ยกลายเป็นเสือสิ้นลายเพราะกลัวน้องโยเกิร์ตมากจริงหรือไม่จริงยกมาไม่จริงอุ๊ยนี่คุณดูคนเดียวดูพรรคพวกคุณฮะพรรคพวกคุณพ่ออะไรคะจริงครับนิ่งลงเยอะเลยครับแป๊บนึงนะเฟมัสรู้ได้ไงว่าอภิเคตั้งแต่เกิดมาเคยเจออภิเคพาผู้หญิงมาเจอกี่คนแล้วไม่ต้องเอ่ยชื่อก็ได้บอกว่ากี่คนเดือนไหนตั้งยังไงตั้งเดือนไหนด้วยอ่ะเอาไม่เดี๋ยวให้พี่ถอยก่อนเผื่อกระเด็นแล้วมาโดนเอาเรื่องจริงดีกว่าอันนี้พี่ป๊อปน่าจะจำได้สมัยก่อนนะก่อนโยเกิร์ตที่พาใครมาแล้วเฟมัสไม่กล้าเรียกชื่อโอ้เรียกเขามีเรียกผิดด้วยมีเรียกผิดเรียกว่าอะไรนะเรียกเป็นอาคนอื่นเรียกบอกว่าเนี่ยอ๋อเป็นเพื่อนคุณอาครับเราก็มองหน้าโอเคแล้วอาโอเคก็สมัยนิวยอร์กหนักกว่านั้นอีกบ้านที่นิวยอร์กมันก็จะไม่ใหญ่เนาะเราก็จะนอนอยู่ในห้องรับแขกอะไรเงี้ยเราวันนั้นเราป่วยด้วยไงข้างนอกหิมะตกหนักมากนี่มาเคาะประตูแล้วก็นึกน้องมาแล้วว่าเดี๋ยวเราช่วยออกไปซื้อยาแก้ปวดหัวให้หน่อยอะไรเงี้ยเคาะเสร็จปุ๊บมากับสาวคนนึงป๊อปขอไปก่อนไม่เราไม่สบายไงไม่สบายเราป่วยเราสั่นอยู่เนี่ยแล้วเสื้อหนาวเราก็อยู่ในห้องแม่แล้วห้องแม่ล็อกเราก็บอกเฮ้ยไม่ได้ไม่สบายบอกขอ15นาทีจะคุยธุระแป๊บนึงเราก็นึกในใจว่าคงพูดเล่นน่ะไปนั่งไปจริงแต่ก่อนมันไม่มีมือถือด้วยนะจะโทรกลับมาโอเคคุยเสร็จหรือยังไม่มีกลับมาดิไม่ไหวแล้วครับบอกว่าต้องกลับแล้วล่ะโอ้นี่ถ้าเรามาเคาะเรียกไปต้องวันนั้นพี่ได้พูดอะไรกับน้องมั้ยหลังจากที่พี่กลับมาเข้าบ้านเนี่ยพูดไม่ได้แล้วปากแข็งหมดเลยเมากันแบบว่าสนุกสนานมากๆแต่ว่าช่วงหน้าเรามีภารกิจพิชิตใจให้ทำกันค่ะภารกิจพิชิตใจของเราในวันนี้นะครับชื่อว่าภารกิจยำพิชิตใจนั่นเองซึ่งเราจะแบ่งเป็น2ทีมใช่วันนี้เราต่อให้ทีมแขกรับเชิญ3คนเลยเราไม่กลัวนี่ไม่เคยมีใคร3คนเลยนะทีม3หนุ่มเข็มเพชรครับบอกแล้วว่าครอบครัวเราไม่เน้นคุณภาพเน้นปริมาณนี่แล้วสูตรที่เราต้องทำอาหารทำคืออะไรครับคือยำถั่วพลูนั่นเองวัตถุดิบหลักก็คือนี่น้ำพริกเผาตราแม่ปลาหนองโอ้ตาอะไรนะแม่ปลาหนองตาอะไรนะแม่ปลาหนองของดีจริงๆน้ำพริกเผาตาแม่ปลาหนองจะเป็นเรียกว่าส่วนผสมหลักแล้วเราปรุงอย่างอื่นเข้าไปให้มันใกล้เคียงยำถั่วพลูมากที่สุดใส่ทุกอย่างต้องใส่จานไหมครับใส่ครับนอกจากใส่จานแล้วต้องใส่ใจด้วยนี่มาสามหนุ่มแคมเปญพร้อมสามสองหนึ่งเริ่มเลยนะไปสามสองหนึ่งไปไม่ต้องรีบมากเอาใส่เลยเฮ้ยโอ้พี่เขาใส่ผักใส่กุ้งก่อนนะทำไมเราไม่ใส่อ่ะทำไมทำไม่เหมือนคนอื่นเขาคนทำเป็นกับคนทำไม่เป็นนั่นดูเลยคนละวิธีเลยอ่ะใส่ให้หมดแล้วอีกทีไม่ต้องใส่แล้วเอานี้เดี๋ยวของเราค่ะของหนูค่ะพี่เรียกว่าใส่ด้านนี้แต่ช้อนฮะโอ้โหเป็นไงนี่ชิมเอายังไม่ต้องใส่อะไรเลยนะ
ถูกคุณทำเป็นก็ยังไม่ไต่อะไรกันหรอกค่ะจริงเหรอเฮ้ยจะบอกว่าแนะนำน้ำพริกแม่ประนอมดีมากเลยจริงเหรอว่าที่น้ำพริกเผาแม่ประนอมเนี่ยเป็นสูตรไม่มีน้ำตาลจริงนี่เขาบอกเลยว่ามันไม่มีน้ำตาลนะคะเสร็จนานแล้วนะคะไข่แตกหมดแล้วน่ะเอาไข่เพิ่มหน่อยไหมให้ไม่ได้เรื่องของเขาของเขาเหรอใช้หมดติ่งนานไหมเสร็จแล้วเสร็จแล้วยำยำถั่วพลูเย็นแล้วเซมัสตันเซชามครับลุยโอ้เดี๋ยวเราจะมีคุณจ๋านะคะเขาจะเป็นผู้มาชิมว่ามันอร่อยหรือเปล่ายำถั่วพลูจาก3หนุ่มตระกูลเข็มเพชรเราเชิญผู้แบบว่าเชี่ยวชาญด้านการยำมาดีกว่าจริงเหรอจริงคุณจ๋าเชิญค่ะคุณจ๋าอุ๊ยน่าทานมากเลยเริ่มจานนี้ก่อนเลยได้ครับโอเคค่ะขออนุญาตเลยนะคะครับผมรสชาติเข้มข้นมากเลยค่ะชิมจานครับชิมจานนี้จะลืมจานนู้นไปเลยครับโอเคค่ะปั๊บถ้าอร่อยบอกอร่อยพี่จ๋าคะตัดสินเลยค่ะโอเคค่ะว่าพิธีกรหรือว่าแขกรับเชิญ3หนุ่มจากบ้านเข็มเพชรครับตาราดำท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 ำผู้ชนะนะคะคือจานนี้ค่ะสิ่งที่ต้องลงโทษสำหรับผู้แพ้คืออะไรก็คือนี่กินให้หมดว่าทำเรื่องมันโตเดี๋ยวมันอนุล่ะไม่เอากินในของเราพี่เฮ้ยไปช่วยกันค่ะในที่สุดก็ชนะบ้างอะไรบ้างได้มาเล่นกับน้องชายแล้วเราแบบว่านึกถึงเมื่อสมัยก่อนตอนเราเล็กๆเนาะการที่เอาหลานมาเอาพี่ชายมาแล้วเดี๋ยวมานั่งอยู่ด้วยกันคือชอบกอดกันฟิลทริปกอดกันฟิลทริปและก็อยู่กับหนุ่มหล่อทั้งสองท่านครับผมคุณพีเคป๊อปหนูสังเกตหลายครั้งแล้วเคยทำงานร่วมกับพี่พีเคคือพี่เนี่ยเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีมากใช่ไม่ว่าจะการแต่งตัวรูปร่างแม้กระทั่งเส้นผมตื่นนอนก็เป็นแบบนี้เลยเป๊ะแบบนี้เลยไอ้บ้า นอกจากหน้าตาแล้วนอกจากหุ่นเนี่ยทรงผมเนี่ยมันสร้างบุคลิกเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณอยากจะแบบเซ็ตผมเป็นเกาหลีบ้างดัดบ้างยีบ้างเป่าตรงบ้างเนี่ยบางทีเราทำทุกวันปั๊บมาแน่นอนมันก็เหมือนกับทำลายเส้นผมเพราะฉะนั้นคุณต้องหาอะไรก็ได้ที่มาช่วยดูแลเส้นผมตรงนี้ คือพี่ไปลองมาเยอะแล้วบางสูตรอ่ะมันเหนียวคือพอฉีดไปปุ๊บมันเยิ้มบางอันมีกลิ่นบางที่เนี่ยเขาใช้แอลกอฮอล์ซึ่งทำให้หนังศีรษะแห้งพอแห้งปุ๊บแสบปั๊บรังแคเข้ามาพี่หามาหลายแบรนด์แล้วจนมาเจอคุณหนึ่งเจ้าของเซนแฮทอนิกเขามีโอกาสได้ไปลองผลิตภัณฑ์เมืองนอกเยอะมากจนเขาเจอสูตรที่รู้สึกว่าดีที่สุดแล้วเอากลับมาแล้วปรับปรุงให้เข้ากับเส้นผมพี่น้องชาวไทยก็เลยได้มาเป็นเซนแฮทอนิกตัวนี้เมื่อกี้ที่บอกว่าสิ่งที่ไม่ชอบคือเหนียวมีแอลกอฮอล์และมีกลิ่นเยิ้มพี่ปั๊บเอามือมาสาเหตุที่มันไม่มีกลิ่นสาเหตุที่มันไม่เหนียวเพราะว่าสารสกัดทั้ง3อย่างเนี่ยมาจากธรรมชาติอย่างแรกคืออานาเกน 4% เจ้าตัวเนี้ยคว้ารางวัล Advanced Ingredient Award จากสวิตเซอร์แลนด์2นั่นคือคาเฟอีนซึ่งอยู่ในนี้อยู่ในเนี้ยช่วยดูแลเส้นผมตรงนี้และสุดท้ายก็คือไฮคลาราทำให้หนังศีรษะชุ่มชื่นมากยิ่งขึ้นก็จะไม่มีรังแคมันก็เลยจะไม่คันสระผมเสร็จปุ๊บฉีดตอนเช้าเซตผมออกมากลางวันถ้าเกิดแบบมันเริ่มหนืดฉีดอาบน้ำสระผมปุ๊บฉีดแล้วก็นอนมันช่วยดูแลได้แต่แน่นอนอยู่ต้องดูแลตัวเองอยู่ต้องนอนให้ยืนพักผ่อนให้เพียงพออยู่ต้องกินอาหารต้องออกกำลังกายเริ่มดูแลตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงได้ตั้งแต่วันนี้คุณแม่ที่เพิ่งมีลูกใช่แล้วเราคุณแม่ที่เพิ่งคลอดลูกที่ตอนที่ฮอร์โมนปรับผมลูกก็ใช้ได้ใช่สามารถใช้ได้นอกเหนือจากเซนแฮร์ทอนิกเนี่ยนะแอนตี้แฮร์ลอสไมเซอร่าแชมพูนี่ครับบอกว่าอยากให้เส้นผมเขาหนังศีรษะเขาชุ่มชื่นมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะได้ในวันนี้คือสูตรใหม่ของเซนแอนตี้แฮร์ลอสแชมพูเซนแฮร์ทอนิกและที่สำคัญอันนี้อะไรคะอยากได้เซนรู้ไหมอะไรอะไรเจ้าตัวนี้คือ Eyebrow Serum อุ้ยคุณแกวมาใช่ไหมมาเลยแล้วคุณก็เขียนคิ้วอย่างนี้ก็เป็นเซรั่มสำหรับคิ้วหนวดด้วยไม่ได้ขนาดนั้นหนวดก็ได้เหรอใช่ปกติเนี่ยขวดนี้ขวดเดียวเนี่ย2,590บาทแอนตี้ไฮลัสแชมพู1,690บาทพร้อมกับอีนี่นี่700เกือบ700บาทรวมกันเนี่ยผมตกเลขคนที่เก่งเลขเหลืออะไรละจะ 5,000 แล้วจะ 5,000 อยู่แล้ว 5,000 วันนี้จัดให้แฟนๆรายการของพวกเราที่นี่ในราคาเพียงแค่ 1,990 บาทครับทั้งหมดเนี่ยเหรอส่งฟรีทั่วประเทศด้วยทั้งหมดนี้เหลือเพียงแค่ 1,990 จากเกือบ 5,000 ใช่ว้าวสนใจสั่งยังไง022635997หรือว่าแอดไลน์ง่ายๆเลยนะครับ @wmtv แค่นี้เอง wmtv มีเครื่องหมายแอดข้างหน้าด้วยไปส่งให้หนู2ชุดละกันโอ้ยเดี๋ยวจัดให้จัดใช่ไหม1ชุดเอา1ชุดใช่ไหมให้เมียด้วย2คนละ1,990บาทไหนบอกจัดให้
พี่คะวันนี้มาก่อนรับฟรีทริปของเรารู้สึกยังไงบ้างคะถามพี่ป๊อปไปโอ้สนุกมากครับมีความสุขมากได้มาเล่นกับน้องชายแล้วเราแบบว่านึกถึงเมื่อสมัยก่อนตอนเราเล็กๆเนาะไม่มีครับแต่นี่สนุกไหมคะว่าวันนี้แบบสนุกก็คือเราทำรายการอย่างเงี้ยเราทำมา20ปีแล้วอะแต่การที่เอาหลานมาเอาพี่ชายมาแล้วเดี๋ยวมานั่งอยู่ด้วยกันคือได้ทำความรู้จักกับพี่เคและครอบครัวมากยิ่งขึ้นชอบนะครับวันนี้เราได้เห็นความอบอุ่นความน่ารักของครอบครัวของพี่เคแล้วก็พี่ป๊อปมากวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านมากขอบคุณครับและที่สำคัญครับวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเรานะครับอีซูซูครับแล้วก็ Less Game Laser Game นั่นเองครับผมที่เอื้อเฟื้อสถานที่การถ่ายทำในวันนี้ใช่แล้วค่ะแล้วใครที่อยากดูย้อนหลังนะคะสามารถเข้าไปดูได้เลยที่ YouTube ช่อง And Channel นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่กับก่อนรับชมทริปทุกวันอาทิตย์ 7:50 น.ค่ะส่วนวันนี้เราลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ